อีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญก็คือสงครามรัสเซียยูเครนนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์บนคาบสมุทรไครเมียวันนี้ร้อนระอุ ขึ้นมาอีกระลอกหลังจากยูเครนได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกในกองเรือทะเลดำครับคลิปวิดีโอบันทึกภาพเรือยกพลขึ้นบกโนโวเชอร์คัสระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของยูเครนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ายูเครนยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีเรือลำนี้ที่กำลังจอดเทียบท่าในท่าเรือเมืองฟิโอโดเซียนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2คนอาคารได้รับความเสียหาย6แห่งและต้องอพยพประชาชนจำนวนหนึ่งออกจากพื้นที่การเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากยูเครนอ้างว่าโจมตีเรือเพื่อสกัดแผนการบรรทุกโดรนมาใช้ในการโจมตียูเครนแต่все ж таки робота зроблена колосальна великий десантний корабель знищено і власне поповнив він власне той флот який очолює зараз крейсер Москва สำหรับเรือลำนี้ต่อขึ้นในโปแลนด์และเข้าประจำการในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกรถถังและยานหุ้มเกราะหลายประเภทด้วยกันครับและการโจมตีในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียหลังจากกองเรือทะเลดำเคยเผชิญกับการโจมตีมาแล้วหลายครั้งส่วนเมืองฟิโอโดเซียตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี2014นะครับขณะที่ยูเครนก็ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายเสนอให้ปรับลดอายุของผู้เข้ารับการขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารจาก27ปีเป็น25ปีหลังจากก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนได้ตั้งเป้าระดมกำลังพล 450,000 นายถึง 500,000 นายในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังเข้าสู่ปีที่2ครับสรุสกายซิมลีอีพริลาชิลีดลาเอตวาซีซีลีอาบอยวิกามวิตามสูชินีขณะที่สื่อทางการรัสเซียได้เผยแพร่ภาพกองกำลังรัสเซียรุกคืบเข้าไปในเมืองมารินคาทางตะวันออกของยูเครนโดยเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุว่าสามารถยึดเมืองนี้เอาไว้ได้อย่างเป็ดเสร็จและถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่ยึดเมืองบักหมุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการยึดเมืองนี้จะช่วยผลักดันให้ทหารยูเครนต้องถอยห่างจากเมืองโดเนสออกไปอีกและเปิดทางให้รัสเซียรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนได้มากขึ้นแต่โฆษกกองทัพยูเครนออกมายืนยันว่าคำกล่าวอ้างของรัสเซียไม่เป็นความจริงครับท่ามกลางการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนปีนี้ชาวยูเครนได้เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเหมือนกับชาติตะวันตกอื่นๆเป็นปีแรกนะครับและการฉลองคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมก็ถือเป็นผลกระทบที่มาจากการทำสงครามตลอด600กว่าวันที่ผ่านมาด้วยครับอาสนะวิหารเซนต์โซเฟียในกรุงเคียฟเต็มไปด้วยคริสตศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในเช้าวันที่25ธันวาคมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1917จากเดิมที่ชาวยูเครนรัสเซียและอดีตรัฐบริวารของอดีตสหภาพโซเวียตมักจะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่7มกราคมของทุกปีตามความเชื่อของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ขณะที่การเฉลิมฉลองในหมู่บ้านเล็กๆในแคว้นอิวาโนฟรานคิสทางตะวันตกของยูเครนอบอวลไปด้วยกลิ่นอายพื้นเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลยูเครนได้ปรับแก้กฎหมายให้ละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สืบทอดมาจากรัสเซียในขณะที่ความขัดแย้งทางการทหารกำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2และสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างต่อชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวันเฉลิมฉลองแต่ยังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในใจของชาวยูเครนเนื่องจากการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมเป็นก้าวสำคัญของการสร้างอัตลักษณ์ยูเครนให้มีความชัดเจนมากขึ้นดูจะรัดดีชิโรรัดดี
що так відбулося. І сьогодні таке відчуття, що всі українці, які в іншому світі, також радуються з нами цьому великому святу. ขณะที่การใช้ชีวิตท่ามกลางภาวะสงครามตลอด22เดือนที่ผ่านมาทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ได้รู้สึกยินดีเหมือนแต่ก่อนการชูอัตลักษณ์แห่งชาติยูเครนถูกย้ำอีกครั้งผ่านสารวันคริสต์มาสของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้เมื่อคืนวันที่24ธันวาคมวже другий рік як ми дізналися ще одну його форму ще один його вимір це різдво у часи повномасштабної війни різдво яке має інший настрій контекст інший присмак і не такою як завжди є сімейна домашня вечеря бо не всі з нас вдома і не всі мають дім і стало набагато важливіше не які страви на столі а які люди за столом і як дорого коли вони поруч І як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки і прибираємо з них сміття, вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимось, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю і не бачимо в ньому ворожих ракет. ก่อนหน้านี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์แห่งยูเครนได้ปรับเปลี่ยนการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสจากวันที่7มกราคมเป็นวันที่25ธันวาคมเช่นกันคริสตจักรแห่งนี้ประกาศแยกตัวเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อานัตของคริสตจักรออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียนับตั้งแต่รัสเซียผนวกข้าวสมุทรไครเมียเมื่อปี2014ขณะที่ชาวยูเครนอีกจำนวนไม่น้อยยังคงทำตามประเพณีดั้งเดิมและเลือกจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสทั้งวันที่25ธันวาคมและวันที่7มกราคมสงครามรัสเซียยูเครนตลอด600วันที่ผ่านมาทำให้ยูเครนพยายามตีตัวออกห่างจากรากเหง้าทางภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รัสเซียมากขึ้นและการเปลี่ยนวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเป็นตัวอย่างหนึ่งของความบาดหมางระหว่างสองชาติที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมรากเดียวกันอย่างชัดเจน